โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานที่กรมเยอะมากๆนะครับอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงกักตัวด้วยนะครับเขาก็เข้มงวดในเรื่องของการเข้าเวรนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมได้ไปเข้าเวรบ่อยมากเลยทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาในการทำคลิปนั่นเองนะครับไหนจะเรื่องของงานเอกสารด้วยนะครับทำให้เวลาทำคลิปของผมเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาในการทำคลิปเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่างานจะลดลงมากแล้วนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับน่าจะได้มีเวลาในการทำคลิปแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปย้อนหลังเรียกว่าคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับที่ผมเทรดในห้องเรียนดิสคอร์ดนะครับเป็นการเทรดสดนะฮะเป็นการเทรดสดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียน Discord นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปนะฮะในคลิปย้อนหลังนี้นะครับผมกลับมาดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆในคลิปนี้ผมก็เลยเอาการเทรดย้อนหลังของผมนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะก็หวังว่าคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้เพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะฮะก็โอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปการเทรดย้อนหลังของผมนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดก่อนเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปดูคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้กันเลยครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นให้ใหม่กดเทรดลงนะฮะดาวโจนส์นะครับลงมาลึกมากแต่ผมคิดว่ายังลงได้อยู่นะคือถ้าไม่ลงแท่งนี้แท่งที่3คือต้องลงอะใครที่ไม่มั่นใจกดไป2นาทีก็ได้นะครับแต่ผมกดได้ทีเดียวแล้วกันไม้นี้เอาสัก10เหรียญตามสเต็ปนะฮะตามสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นนะฮะโอเค MH เนี่ยชื่อน่ารักมากบลา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 อ๋อนี่รุ่นน้องอู้เด้งขึ้นเลยนะทุกคนคือเด้งขึ้นเลยนะฮะผมว่าเดี๋ยวต้องลงในแท่งถัดไปมันทุกอย่างมันบอกว่าจะลงนะครับโอ้ my god ไม้ที่1ของเรานี่น่าจะแพ้นะครับขึ้นไปสูงมากเลยโอ้โหน่าจะแพ้แล้วล่ะทามมิ่งแบดที่สุดเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะอีก10วิ15วิหาติดเพลงก่อนตามสเต็ปเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะโอเคไป25เหรียญนะไม้แก้เอ้า 30% ผมก็เห็นตอนแรกมันเป็น 80% เนาะพอกดปุ๊บพอจะกดแค่นั้นแหละกลายเป็น 30% เฉยเลยเออไม่เป็นไรถ้าเพก็ต้องแก้ไม้อย่าดีนะแต่ถ้ากำไรก็กลับไปเทรด10เหรียญได้กลับมาแล้ว10เหรียญได้เพราะมันขาดทุนไม่เยอะไงมันไปเทรด10เหรียญได้นะถ้ามันขาดทุนเยอะเนี่ยอาจจะเทรด10เหรียญไม่ได้มาแล้ว10เหรียญเราจะเทรดไม่ได้อุ้ยไม่ลงเลยไม่มีคำว่าลงเลยหูทามมิ่งแบดอีกแล้วโอเคขึ้นไปนั่นแหละน่าจะปิดเขียวนะฮะที่วิเคราะห์เอาไว้ขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะไม้ที่3นะครับไม้ที่3ปิดเพลงก่อนตามสเต็ปต้องปิดเพลงก่อนนะฮะโอเคผมไม้ที่3กดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม้นี้ที่กดเทรดขึ้นก็ตามเทคนิคเลยครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วก็ณตรงนี้นะฮะการมีการโน้มตัวลงมานะครับเตรียมตัวจะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะสัญญาณก็คือแท่งนี้เนาะที่เป็นแท่งที่บอกนะครับว่ากราฟลงมาได้ถึงตรงนี้แล้วก็กําลังเตรียมตัวจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็เป็นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่า
ณตรงนี้นะครับกราฟมีโอกาสยิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นไปก็มาลุ้นกันฮะอีกไม่ถึง20วิละอ่ะ15วิละมาดูกันว่าจะชนะไหมผมก็ต้องชนะแหละนะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาโอ้โหสูงมากละคือไม่ได้เห็น1นาทีนานแล้วนะที่ผ่านมาเทรดแต่5นาทีอยู่นี่คิดถึง1นาทีมากโอเคผมก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม้ที่3นะครับก็กำไรมาที่15เหรียญแล้วนะฮะตอนนี้กำไร15ดอลลาร์แล้วนะฮะถ้าเรามาดิงเกียวนะข้อดีคือมันจะทำให้เราเป็นอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถได้กำไรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะอยู่เรื่อยๆหรือว่าแบบเทรดแพ้ไม่กี่ไม้แล้วก็มาเทรดชนะต่อเนื่องอะไรเงี้ยคือเราจะได้กำไรอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งทำแบบนี้เนี่ยโอกาสขาดทุนจะมีน้อยนะแต่ความเสี่ยงก็คือคุณต้องรับในเรื่องของขนาดไม้ที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้ได้นะก็คือพูดง่ายๆก็คือแต่ละไม้มันจะใช้เงินเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมรับได้อยู่แล้วนะฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่อันนี้เตรียมเทรดลงได้นะกดเลยคือเปิดมาเจอพอดีนะฮะก็เลยบอกไม่ทันคือถามว่าไม้นี้ทำไมกดเทรดลงกดช้าไปด้วยนะกดช้าไปด้วยนะโอ้โหไม้นี้ที่กดเทรดลงนะเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือกราฟนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเข้าช่วงกลับตัวลงนะและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทรนขาลงที่เรียกได้ว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นช่วงกลับตัวลงที่ผันผวนนิดนึงนะแต่ว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขากำลังลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กราฟวิ่งซิกแซกเตรียมตัวจะซิกแซกลงหรือเตรียมตัวจะโน้มตัวลงนั่นเองนะครับสังเกตจากการวิ่งซิกแซกเนาะที่ก่อนหน้าเขาได้วิ่งลงมาแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่ก็ณช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะเพราะว่าตรงนี้นะกราฟได้วิ่งลงมาแล้วตั้ง2แท่งนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าณตรงนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะโอเคผลลัพธ์ที่ได้คือชนะนะครับโอเคผมก็กำไรตอนนี้23เหรียญแล้วนะฮะไม่ใช่อะไรนะคือสัญญาณมันก็ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็รูปแบบอะไรต่างๆของกราฟวิ่งค่อนข้างชัดเจนไม่จะลงนะฮะจะขึ้นแท่งใหม่กดลงเลยนะฮะก็ไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือกราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับนะครับลดระดับต่ำลงเห็นได้ชัดนะครับวิ่งไปเทรนขาลงเลยแหละเห็นได้ชัดนะครับทั้งเทรนใหญ่แล้วก็เทรนเล็กนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะเหมือนเดิมนะครับกราฟได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับก็สังเกตจากการวิ่งซิกแซกเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้าเขาได้ทำการวิ่งซิกแซกลงแล้วก็ได้ทำการกลับตัวขึ้นณช่วงนี้นะฮะก็การกลับตัวขึ้นมาณช่วงนี้นะครับเช่นสโตคาสติกเนี่ยได้ทำการตัดลงนะครับณช่วงนี้ด้วยก็เป็นสัญญาณที่มงบอกประมาณว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้เท่านี้แล้วนะอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะก็สัญญาณค่อนข้างบอกครบเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแท่งนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะอุ้ยกราฟชนโต๊ะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับเฮ้ยอีกยิงถึง5วิทุกคน3 2เอ้ยมีการยอดเขาเรียกว่ามีการลดระดับมีการเพิ่มเพดานบินขึ้นไปนิดหนึ่งด้วยนะอาซาน่ากลัวเลยกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมถ้าตัดลงเทรดลงนะฮะถ้าตัดลงผมจะเทรดลงไม้นี้10เหรียญเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตามเทคนิคเนาะมันเป็นไปตามเทคนิคแทบทุกอย่างนะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะมาลุ้นกัน10เหรียญนะครับไม้นี้ทำไมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนาะกราฟได้มีการโน้มตัวนะครับโน้มตัวขึ้นมานะฮะเตรียมตัวที่จะโน้มตัวลงนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกได้ทำการตัดลงด้วยนะครับทุกอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังจะวิ่งลงนะครับชัดเจนเลยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะแอบลุ้นนะอุ้ยครับไม่เอาสิอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะแบบนี้ไม่เอาสิอย่างนี้ไม่เอาสิใจเย็นสวยฮะ1วิสุดท้ายอึ๊บอื้อโอเคตอนนี้กำไรเราอยู่ที่
39เหรียญแล้วนะฮะก็ประมาณคิดเป็นเงินไทยเนาะก็ประมาณสัก1,100กว่าบาทเกือบ1,200แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับกำไรเราโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้นะฮะก็สำหรับในทุกๆไม้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นไม้ที่ดีมากๆนะครับซึ่งทุกๆไม้ในคลิปนี้นะฮะผมได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผมมองว่าทุกๆไม้ในคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากๆก็เลยเลือกเอามาเป็นไม้ตัวอย่างนะครับเป็นเคสตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับว่าพลาดเพราะอะไรหรือว่าได้กำไรเพราะอะไรนั่นเองนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบเดียวกับผมบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าใช้งานระบบวันเทรดเดอร์นะฮะระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับการสอนโดยตรงจากผมนั่นเองนะฮะการันตีเลยว่าภายใน1เดือนนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆจะสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายอย่างที่เพื่อนๆตั้งเอาไว้แน่นอน100%นั่นเองนะฮะนี่คือการการันตีจากการสอนของผมแล้วก็ระบบสอนเทรด onetrader.com ที่เป็นระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.